สวัสดีสวัสดีนะคะอ่ะเดี๋ยว morning ครับเลยหรอคอเป็นไงบ้างพี่ชนโซก็ดีขึ้นมากนะแบบว่าไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะที่ว่าไอหายหายพอดีอยู่ LA ครับร้อยเอ็ดชอบกำลังจะเชื่อแล้วเมื่อกี้ Welcome ทุกคนนะคะที่เข้ามานะหายไป1อาทิตย์นะคะไปจัดงานมาขาวดำนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะอยู่กันไปยาวๆนะคะทุกสองอาทิตย์เลยเซนสตาร์ขอบคุณนะคะอุ๊ยต้องเป็นอะไรนะ NPC Thank you for the star เริ่มเลยไหมเริ่มอ่านกันเลยคึกคักคึกเขิมวันก่อนเราก็จบกันที่แถวๆนี้เนาะหายไปอาทิตย์หนึ่งก็แทบจะแบบว่าไม่ได้หยิบมาต่อนะแล้วก็หลงลืมไปบ้างแต่เราจะต่อตรงนี้เพราะเรามาไว้ตรงนี้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งมานะคะก็คือหนังสือชื่อว่า The Power of Habits นะคะพลังแห่งความเคยชินทำไมคนเราถึงทำหรือไม่ทำบางสิ่งจนเป็นอัตโนมัตินี่ก็คือเขาก็วิจัยนะคะทำการวิจัยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเป็นผลของการวิจัยจริงๆแล้วก็นำมาเขียนมีอ้างอิงอะไรเรียบร้อยนะก็คือไม่ได้แบบว่านั่งเทียนเขียนขึ้นมาเหมือนแบบว่าอะไรอะคำคมนะไม่ใช่แต่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเป็นผลการวิจัยเลยว่าสมองของเราทำงานยังไงเล่มนี้เท่าไหร่ครับชึบขอดูก่อนนี่นะคะนี่อะไรนะพูดแบบแม่ค้าแบงค์แดงมีทอนเป็นเหรียญ นั่นแหละก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองและความทรงจำนะคะก็คือเป็นเรื่องเขาบอกว่าทำไมนะคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาทำวิจัยเนี่ยป่วยก็คือสมองเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ว่าทำไมคนนึงสามารถเรียนรู้กิจกรรมกิจวัตรได้นะซึ่งเขาบอกว่ามันมีสมองอีกส่วนหนึ่งที่จดจำตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าความจำเราจะเสื่อมลงไปเนี่ยมันก็ยังมีสมองส่วนนี้อยู่ที่จดจำกิจวัตรใหม่ๆได้เรียนกิจวัตรใหม่ๆได้อะไรประมาณนั้นทดลองกับหนูด้วยนะมันก็จะแบบทรมานหัวจิตหัวใจตอนอ่านว่าแบบหนูต้องโดนทดลองแบงค์3ใบมีทอนใช่พูดแบบแม่ค้าแบบนี้เลยต่อเนาะนักวิจัยที่ทำงานในห้องทดลองแห่งอื่นๆก็ค้นพบแบบแผนที่คล้ายคลึงกันอันนี้เขาทดลองกับลิงนะคะลิงที่ได้กินน้ำหวานลิงตัวอื่นๆถูกฝึกให้คาดคะเนว่าจะได้ดื่มน้ำผลไม้ทุกครั้งที่พวกมันเห็นรูปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จากนั้นนักวิจัยก็จะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันด้วยวิธีหลากหลายวิธีเช่นเปิดประตูห้องทดลองทิ้งไว้เพื่อให้ลิงสามารถออกไปเล่นกับลิงตัวอื่นหรือไม่ก็วางอาหารไว้มุมหนึ่งของห้องเพื่อให้มันละความสนใจจากรูปทรงหน้าจอแล้วหันมากินอาหารแทนรูปทรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็คืออันก่อนหน้าเนี่ยให้ลิงนะคะเป็นการทดลองให้ลิงเนี่ยแตะแล้วก็ได้กินน้ำหวานแล้วก็เป็นกราฟนะว่าแบบอ่ะมีตัวกระตุ้นปุ๊บเขาก็คือนี่ก็คือมีรูปทรงที่หน้าจอใช่ไหมแล้วก็เกิดได้รางวัลขึ้นมาเขาก็แบบดีใจเนี่ยผลของการทำงานของสมองนะคะนี่เป็นคลื่นก็คือเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดกิจวัตรเมื่อได้รางวัลนั่นเองแหละปรากฏว่าการเบี่ยงเบนความสนใจจะใช้ได้ผลกับลิงที่ยังไม่ได้ดึงคันโยกจนชินพวกมันจะลุกจากเก้าอี้แล้วดึงออกเดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมามองสาเหตุเป็นเพราะพวกมันไม่ได้ถูกฝึกให้หอยหาน้ำตาลน้ำผลไม้ไม่ใช่น้ำตาลนะน้ำผลไม้นั่นเองแต่หากลิงดึงคันโยกจนชินและคาดหวังว่าจะได้รางวัลแล้วการเบี่ยงเบนความสนใจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปลิงจะนั่งอยู่กับที่ตาจับจ้องไปที่หน้าจอและดึงคันโยกซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สนใจอาหารหรือประตูห้องที่เปิดอยู่
ความคาดหวังและความโหยหาทรงพลังมากจนทำให้มันไม่ขยับไปไหนก็เหมือนกับนักพนันที่ยังคงนั่งเล่นต่อไปถึงแม้ว่าจะเสียเงินหมดตัวแล้วนั่นเองเรื่องนี้ช่วยอธิบายว่านิสัยเป็นสิ่งที่ยากจะต้านทานเพราะมันทำให้สมองของเราเกิดความโหยหาโดยส่วนใหญ่แล้วความโหยหาจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีตัวตนอยู่อุ๊ยชอบคำนี้ความโหยหาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเราเองเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีตัวตนอยู่ก็คือคล้ายๆว่าถ้าสนิทกับใครมากๆเนาะเกิดเป็นความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อดแอบได้เหมือนกันนะเรามักจะมองไม่เห็นอิทธิพลของมันแต่ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งกระตุ้นเข้ากับรางวัลบางอย่างความหวยหาจะเกิดขึ้นในสมองของเราจนกลายเป็นวงจรแห่งนิสัยตัวอย่างเช่นนักวิจัยคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลพบว่าความหวยหามีที่มีต่ออาหารและกลิ่นส่งผลต่อพฤติกรรมของคนเราอย่างรุนแรงสังเกตได้จากการทำเลที่ตั้งของร้านขนมชื่อซินนาบอนอยู่นะเอาใหม่นั่นแหละในห้างสรรพสินค้าปกติซุ้มขายอาหารส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในศูนย์อาหารแต่ซุ้มของร้านซินนาบอนกลับตั้งอยู่ห่างจากซุ้มอื่นๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเหตุผลเป็นเพราะผู้บริหารของซินนาบอนต้องการให้กลิ่นของซินนามอนอ่ะว่าแหละซินนามอนโรลอยอบอวนในห้างโดยไม่มีกลิ่นอาหารชนิดอื่นๆมาปะปนเพื่อทำให้ลูกค้าที่มาซื้ออาหารที่มาซื้อของเนี่ยโหยหาซินนามอนโรโดยไม่รู้ตัวและเมื่อลูกค้าเดินเลี้ยวมาเห็นร้านซินนามอนความโหยหาที่ร้องคำรามอยู่ในสมองก็กลายเป็นสิ่งที่ยากจะต้านทานพวกเขาจึงควักกระเป๋าเดินไปซื้อซินนามอนโรโดยอัตโนมัติวงจรแห่งนิสัยเกิดขึ้นเพราะความหอยหาของคนเราก่อตัวขึ้นนั่นเองสมองของเราไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมมาให้รู้สึกอยากกินของหวานทันทีที่เห็นกล่องโดนัทวางอยู่นะครับชูบอกแต่พอสมองรู้ว่าในกล่องโดนัทมีน้ำตาลแสนอร่อยกับคาร์โบไฮเดรตอยู่มันก็เริ่มคาดหวังความสุขที่จะได้รับจากการกินน้ำตาลจากนั้นก็ผลักดันให้เรากินโดนัทและถ้าเราไม่กินเราก็จะรู้สึกผิดเลยอาการติดน้ำตาลนะคะมีที่มาที่ไปนะหากคุณอยากเข้าใจกระบวนการนี้อย่างทะลุปูโปร่งแล้วก็ลองพิจารณาวงจรแห่งนิสัยของฮูลิโอดูสิครับฮูลิโอนี่ก็คือลิงนะตอนแรกมันเห็นรูปทรงอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี่รูปประกอบพอเวลาผ่านไปฮูลิโอก็เรียนรู้รูปทรงที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงให้เห็นว่าได้เวลาทำสิ่งที่เคยทำแล้วนั่นคือการดึงคันโยกด้วยเหตุนี้ฮูลิโอจึงได้ลิ้มรสน้ำแบล็คเบอร์รี่หนึ่งหยดนี่นะแล้วก็เป็นสิ่งกระตุ้นแล้วก็กิจวัตรเนาะก็คือการดึงคันโยกแล้วก็น้ำแบล็คเบอร์รี่ก็เป็นรางวัลนั่นเองง่ายๆเหรอลิงเข้าใจง่ายนะนั่นเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานครับนิสัยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฮูลิโอหวยหาน้ำผลไม้ตอนเห็นสิ่งกระตุ้นและเมื่อความหวยหาเกิดขึ้นแล้วลิงก็จะทำสิ่งที่มันเคยทำโดยอัตโนมัติก็คือสิ่งกระตุ้นกิจวัตรรางวัลเกิดเป็นความหวยหาแล้วก็ทำวนไปนั่นเองทำให้เกิดกิจวัตรก็คือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำอ่ะเนาะสรุปก็คือนิสัยเกิดจากปัจจัย4อย่างได้แก่สิ่งกระตุ้นกิจวัตรที่ทำประจำรางวัลและความโหยหาที่เป็นตัวผลักดันวงจรแห่งนิสัยลองดูตัวอย่างจากการสูบบุหรี่ก็ได้ครับหากคนติดบุหรี่เห็นสิ่งกระตุ้นอย่างซองบุหรี่ยี่ห้อมาร์โบโร่สมองของเขาก็จะเริ่มคาดหวังว่าจะได้รับสารนิโคตินแค่ได้เห็นบุหรี่ก็ทำให้สมองโหยหานิโคตินได้แล้วและหากความโหยหาไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นจนพวกเขาหยิบบุหรี่มาสูบโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ก็ลองนึกถึงอีเมลดูสิครับหากคอมพิวเตอร์ส่งเสียงดังหรือโทรศัพท์มือถือสั่นเพื่อเตือนว่ามีอีเมลเข้ามาใหม่ๆสมองจะเริ่มคาดหวังความเพลิดเพลินจากการเปิดอีเมลอันนี้ก็สมัยก่อนนิดนึงอะเนาะคาดหวังความเพลิดเพลินจากการเปิดอีเมลไม่ใช่โซเชียลนะ
และถ้าความคาดหวังดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองความหวยหาก็จะเพิ่มพูนขึ้นจนกระทั่งห้องประชุมมีแต่ผู้บริหารที่แอบกดโทรศัพท์อ่านอีเมลใต้โต๊ะประชุมถึงแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าอีเมลฉบับนั้นเป็นแค่ผลคะแนนฟุตบอลที่พวกเขาติดตามอยู่ก็ตามวงเล็บแต่ถ้าหากพวกเขาปิดโทรศัพท์ก็เท่ากับว่าเป็นการกำจัดสิ่งกระตุ้นส่งผลให้ผู้คนสามารถทำงานได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่สนใจอีเมลเลยแต่เราจะปิดได้ไหมล่ะนี่นะก็คือรูปก็คือสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดกิจวัตรนะกิจวัตรก็คือการเปิดอีเมลอ่านนั่นแหละว้าวอีเมลใหม่ก็ได้อ่านและก็คือนับเป็นรางวัลทำไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นกิจวัตรนั่นเองคุณตื่นสิจ๊ะ follow live creator เคยเห็นคลิปลิงขอขวดน้ำแล้วเปิดฝาดื่มเองปิดฝาแล้วส่งคืนด้วยอุ๊ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นหรอเลิศเกินเนี่ยออกแนวเลิศเกินแต่ลิงก็คือแบบเสมอกับเราเลยนะลิงที่แบบตัวใหญ่ๆอ่ะชื่ออะไรชิมแปนซีปะเปิดเพลงเขียนไขก็หอยหาบุรีได้แล้วนี่ไงสิ่งกระตุ้น สิ่งกระตุ้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันปะอย่างเช่นแบบว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกอยากกินอันนี้ฟังเพลงนี้แล้วนึกอยากออกไปทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยสวัสดีพี่โอแชทไม่หนักขวาก็ว้าวแล้วไม่หวังอะไรเยอะใช่ปะไม่คาดหวังอะไรมากมายเคต่อเนาะบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสมองของคนที่เป็นโรคพิษสุนัขเรือพิษสุนัขไม่ได้ปะพิษสุราพอไม่ต้องคนเป็นโรคพิษสุนัขนะก็คือได้ศึกษาสมองของคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังอะสิงอมควันและคนอ้วนที่กินอาหารเกินพอดีจากนั้นก็วิเคราะห์ว่าหากความหอยหาเพิ่มมากขึ้นโครงสร้างของสมองและการไหลเวียนของสารเคมีในสมองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนักวิจัย2คนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเขียนไว้ว่านิสัยที่ฝังรากลึกจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาคล้ายๆกับอาการเสพติดส่งผลให้ความต้องการค่อยๆพัฒนาไปเป็นความหอยหาอย่างรุนแรงเช่นการติดโซเชียลนั่นเองไม่ได้เล่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจนบีบให้สมองของเราทำงานโดยปราศจากการกลั่นกล่องแม้แต่ตอนที่ต้องเผชิญกับเรื่องแย่ๆอย่างการสูญเสียชื่อเสียงหน้าที่การงานบ้านและครอบครัวก็ตามก็คือไม่สนอะไรเลยเพราะเราหอยหาบางสิ่งจนแบบลืมไปเลยอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามความหอยหาเหล่านี้ไม่ได้มีอำนาจเหนือเราอย่างสิ้นเชิงผมจะอธิบายในบทต่อไปว่ายังมีกลไกบางอย่างที่ช่วยให้เราสามารถเพิกเฉยต่อแรงเย้ายวนเหล่านี้ได้แต่ถ้าเรายังอยากมีอำนาจเหนือนิสัยแล้วก็เราต้องรู้ก่อนว่าความหอยหาแบบไหนที่ผลักดันพฤติกรรมของเราถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคาดหวังสิ่งใดเราก็คงไม่ต่างอะไรกับลูกค้าที่ถูกพลังงานลึกลับดึงดูดให้ซื้อชินามอนโรจากร้านชินซินาบอนนั่นแหละเริ่มที่รู้จักตัวเองก่อนเนาะรู้ว่าอะไรกันนะที่เป็นแบบปัจจัยที่ทำให้เรากระทำสิ่งต่างๆถ้าคุณอยากทำความเข้าใจพลังของความหอยหาลองพิจารณาดูสิครับว่าทำไมบางคนถึงออกกำลังกายจนเป็นนิสัยในปี2002นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกสเตทต้องการหาคำตอบว่าทำไมบางคนถึงชอบออกกำลังกายกันนะพวกเขาศึกษากลุ่มตัวอย่าง266คนซึ่งส่วนใหญ่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งและพบว่าพวกเขามักจะเริ่มวิ่งหรือยกน้ำหนักโดยไม่มีเป้าหมายบางคนออกกำลังกายเพราะเกิดมีเวลาว่างขึ้นมาหรือไม่ก็อยากขจัดความเครียดที่ต้องเผชิญในแต่ละวันอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ทำให้พวกเขายังคงออกกำลังกายต่อไปวงเล็บจนเป็นนิสัยเป็นเพราะพวกเขาเริ่มหอยหารางวัลบางอย่างนั่นแหละกำลังจะพูดว่าเราก็เหมือนกันสิบติดเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีแต่ว่าก็คือก็นับเป็นการเสพติดเหมือนกันปะเขาบอกว่าเสพติดอะไรนะสารอะไรสักอย่างที่มันหลั่งตอนที่เราออกกำลังกายนั่นแหละถ้าไม่ได้ขยับร่างกายก็คือรู้สึกปวดเมื่อยเหมือนจะเป็นป่วย ก็มีนะสำหรับคนที่ออกประจำอะจนติดอะในการศึกษาครั้งหนึ่ง
ผู้คนกว่า 92% ระบุว่าพวกเขาชอบออกกำลังกายเพราะมันทำให้รู้สึกดีกล่าวคือพวกเขาเริ่มคาดหวังและหวยหาสารเอนโดฟินอันนี้ไงและสารเคมีอื่นๆที่สมองหลั่งออกมาขณะออกกำลังกายส่วนในการศึกษาอีกครึ่งหนึ่งผู้คน 67% ระบุว่าการออกกำลังกายทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงความสำเร็จพวกเขาหวยหาความรู้สึกฮึกเหิมเวลาได้เห็นผลการออกกำลังกายของตัวเองลำพังความรู้สึกนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรามุ่งมั่นออกกำลังกายจนเป็นนิสัยถ้าคุณอยากวิ่งออกกำลังกายให้ได้ทุกเช้าคุณก็ต้องมองหาสิ่งกระตุ้นเล็กๆน้อยๆวงเล็บอย่างการสวมรองเท้ากีฬาก่อนกินมื้อเช้าหรือการวางชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงมีใครทำไหมอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เขาบอกว่าได้ผลจริงๆหลายๆคนบอกเลยและกำหนดรางวัลให้ชัดเจนเช่นการได้กินของอร่อยๆตอนกลางวันความสำเร็จจากการทำลายสถิติของตัวเองหรือสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาระหว่างวิ่งแต่งานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าแค่สิ่งกระตุ้นกับรางวัลยังไม่เพียงพอที่จะทำให้นิสัยบางอย่างคงทนถาวรคุณจะใส่รองเท้าไปวิ่งโดยอัตโนมัติทุกเช้าก็ต่อเมื่อสมองของคุณเริ่มคาดหวังรางวัลนอกจากสิ่งกระตุ้นจะผลักดันให้เราทำกิจกรรมที่เคยทำแล้วมันต้องกระตุ้นใช่มันต้องกระตุ้นให้เราเกิดความหวยหารางวัลด้วยกระตุ้นให้ทำแล้วแล้วก็วันต่อไปก็คือจบไม่ได้นะต้องกระตุ้นให้แบบหวยหาอีกให้ทำอีกในวันต่อไปและวันต่อไปและครั้งต่อไปวนไปผมมีปัญหาอยากจะปรึกษาคุณครับผมพูดกับชูหลังจากเขาอธิบายให้ผมฟังว่าความหอยหาเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกผมอายุ2ขวบเวลาผมป้อนนักเก็ตไก่เป็นมื้อเย็นให้แกผมมักหยิบเข้าปากตัวเอง1ชิ้นจนเคยตัว ป้อนให้ลูกแต่กินเองจนเคยตัว ผมเลยเริ่มอ้วนขึ้น นี่นะ ผมเลยเริ่มอ้วนขึ้นใครก็เป็นกันทั้งนั้นล่ะครับชูพูดเขามีลูก3คนที่โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแต่สมัยที่ลูกยังเด็กเขาก็ชอบหยิบอาหารเย็นของลูกเข้าปากเหมือนกันในบางครั้งเขาพูดคนเราไม่ต่างจากลิงเลยคนเราไม่ต่างจากลิงเท่าไหร่เวลาเห็นไก่หรือเฟรนช์ฟรายสมองของเราจะเริ่มคาดหวังและหอยหาอาหารดังกล่าวถึงแม้เราจะไม่ได้หิวก็ตามบอกตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้ชอบของพวกนั้นเลยด้วยซ้ำแต่การต่อสู้กับความหอยหาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทันทีที่ผมกินมันเข้าไปผมจะมีความสุขเพราะความหอยหาได้รับการตอบสนองน่าอายเหมือนกันนะครับแต่นิสัยก็เป็นแบบนี้แหละที่จริงผมน่าจะรู้สึกขอบคุณมันมากกว่าเขาพูดเพราะกระบวนการดังกล่าวทำให้ผมสร้างนิสัยดีๆขึ้นมามากมายผมทำงานหนักเพราะคาดหวังความภาคภูมิใจเวลาค้นพบอะไรใหม่ๆผมออกกำลังกายเพราะคาดหวังว่ามันจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นที่ผมต้องทำก็แค่เลือกแต่สิ่งดีๆเท่านั้นใช่นิสัยสร้างได้นะคะอยู่ทั้งเรื่องทั้งนิสัยที่ดีและไม่ดีนั่นแหละในเมื่อนิสัยไม่ดีมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมแปลว่านิสัยดีก็ต้องเกิดขึ้นได้เหมือนกันให้กำลังใจวงจรของมนุษย์รอดสุดสิริเขามีฟังก์ชันแปลแล้วตรงไปอีก500เมตรเลี้ยวขวาอย่างนี้เปิด GPS อีกแล้วบ๊ายบายครับพี่โอเอาไปแล้วใช่ไหมพี่โอไปแล้วหรือสารเอนโดฟินมี S ด้วยไปหา Google มาคาใจจับเลิศนักเรียนก็คือท็อปห้องนะสำหรับใครที่อยากฟังเพิ่มเติมนะคะเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกสามารถไปฟังได้ที่ YouTube นะคะชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะหรือว่าที่หน้า TikTok เลยมีอะไรนะมีไอคอนอยู่นะจ๊ะจิ้มไปได้เลยนะอ่ะมาที่4จุดหลังการสัมภาษณ์ครั้งเลวร้ายกับผู้หญิงเลี้ยงแมวคนนั้นก็คือผู้หญิงที่เลี้ยงแมวที่แบบเขอขายสเปรย์ดับกลิ่นใช่ไหมสตีมสันกับทีมงานก็เริ่มมองหาความช่วยเหลือจากคนนอกวงการสตีมสันนี่ก็คือทีมของสเปรย์ดับกลิ่นนั่นเองก็คือเขาก็เว้นมานานเหมือนกันนะมาเล่าเรื่องนิสัยก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเรื่องของสตีมสันนี่แหละที่ต้องทำให้คนเนี่ยเกิดการแบบอยากใช้สิ่งนี้ให้ได้อะสเปรย์กำจัดกลิ่นอะ
สติมสันกับทีมงานก็เริ่มมองหาความช่วยเหลือจากคนนอกวงการโดยเริ่มจากการอ่านงานวิจัยของ Wolfram Schultz จากนั้นก็เชิญศาสตราจารย์สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Harvard ให้มาทำการทดสอบทางจิตวิทยากับแผนโฆษณาของ Freebreedพวกเขาสัมภาษณ์ผู้คนมากมายเพื่อค้นหาวิธีที่จะทำให้ Freebreed เนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้ทุกวันก็คือทำให้เกิดนิสัยอะเนาะวันหนึ่งพวกเขาได้พูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบชานเมืองสกอตเดลเธออายุ40กว่าๆและมีลูก4คนบ้านของเธอสะอาดสะอ้านแต่ไม่ได้สะอาดจนไม่มีฝุ่นเลยสักเม็ดก็คือไม่ได้สะอาดมากนี่ปะนักวิจัยรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อรู้ว่าเธอชอบฟรีบรีดอ๋อดูสะอาดสะอ้านเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นปะแต่ว่าก็คือยังมีฝุ่นอยู่ฉันใช้ทุกวันเลยค่ะเธอบอกจริงเหรอครับสติมสันถามบ้านหลังนี้ดูไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเพราะไม่มีสัตว์เลี้ยงแถมคนในบ้านก็ไม่ได้สูบบุหรี่คุณพยายามกำจัดกลิ่นอะไรอยู่หรอฉันไม่ได้อยากกำจัดกลิ่นอะไรเป็นพิเศษหรอกค่ะเธอตอบคือฉันมีลูกชายที่กำลังเป็นวัยรุ่นถ้าฉันไม่ทำความสะอาดห้องพวกแกมันก็จะเหม็นอับเหมือนห้องเก็บของฉันเลยฉีดฟรีบรีส 2-3 ครั้งเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังทำความสะอาดเสร็จมันทำให้ห้องหอมมากค่ะพวกเขาขออยู่ดูเธอทำความสะอาดบ้านเธอเริ่มจากในห้องนอนโดยลงมือจัดเตียงตบหมอนให้เข้ารูปดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงจากนั้นก็ฉีดฟรีบรีสบนผ้าคลุมเตียงก่อนจะหันไปทำความสะอาดห้องนั่งเล่นด้วยการดูดฝุ่นเก็บรองเท้าลูกๆจัดโต๊ะกาแฟให้เป็นระเบียบและฉีดฟรีบีทลงบนพรมนึกว่าจะฉีดฟรีบีทแถวกับเครื่องทำกาแฟไม่นะจัดโต๊ะกาแฟเฉยๆแล้วก็ไปฉีดฟรีบีทบนพรมที่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จฟรีบีทนี่ดีนะคะเธอพูดเวลาฉันฉีดมันฉันรู้สึกเหมือนได้ฉลองเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จอ๋อเป็นขั้นตอนปิดท้ายนั่นเองหากดูจากอัตราการใช้ของเธอสติมสันคำนวณว่าเธอน่าจะใช้ฟรีบรีธ1ขวดหมดภายใน2สัปดาห์เนื่องจาก PNG ใช้เวลาหลายปีรวบรวมวิดีโอเทปบันทึกภาพผู้คนทำความสะอาดบ้านโดยมีความยาวรวมกันหลายพันชั่วโมงพอนักวิจัยเดินทางกลับมายังเมืองซินซินเนติบางคนใช้เวลาตลอดช่วงเย็นไปกับการนั่งดูเทปเหล่านั้นเช้าวันต่อมานักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็ขอให้ทีมงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์ฟรีบรีดมาที่ห้องประชุมเขาเปิดเทปของผู้หญิงวัย26คนหนึ่งที่มีลูก3คนเธอกำลังจัดเตียงดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงจัดหมอนให้เป็นระเบียบจากนั้นเธอก็ยิ้มและเดินออกจากห้องเห็นหรือเปล่าครับนักวิจัยคนเดิมเอ่ยถามอย่างตื่นเต้นจากนั้นเขาก็เปิดอีกเทปให้ดูคราวนี้เป็นภาพผู้หญิงผมสีน้ำตาลเข้มที่ดูอายุน้อยกว่าคนแรกเธอกำลังคลี่ผ้าคลุมเตียงสีสันสดใสจัดหมอนและยิ้มให้กับผลงานของตัวเองเห็นไหมครับเหมือนกันเลยพอใครทำความสะอาดเสร็จแล้วยิ้ม นักวิจัยพูดเทปต่อมาเป็นภาพผู้หญิงอีกคนในชุดออกกำลังกายกำลังเก็บกวาดห้องครัวและเช็ดถูเคาน์เตอร์พอทำความสะอาดเสร็จเธอก็ถอยออกมาถอยไปยืนยืดเส้นยืดสายด้วยท่าที่ผ่อนคลายนักวิจัยหันมองเพื่อนร่วมงานเห็นหรือเปล่าครับเขาถามอีกรอบแต่ละคนมีท่าทางผ่อนคลายและมีความสุขเมื่อทำความสะอาดเสร็จเขาพูดเราเอาเรื่องนี้มาต่อยอดได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราฉีดฟรีบรีธเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำความสะอาดแทนที่จะเป็นขั้นตอนแรกจะเป็นยังไงหากมันทำให้การทำความสะอาดสนุกขึ้นเอ้ยอันนี้เลิศก็คือให้มันเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนในทุกครั้งที่ทำนั่นเองเป็นแบบขั้นตอนแบบปิดจบอะไรอย่างเงี้ยทีมงานของสติมสันจึงทำการทดสอบอีกครั้งก่อนหน้านี้โฆษณาของฟรีบรีธพุ่งเป้าไปที่การกำจัดกลิ่นเหม็นแต่คราวนี้บริษัทพิมพ์ฉลากใหม่เป็นรูปหน้าต่างที่เปิดกว้างและมีอากาศสดชื่นลอยเข้ามาแถมยังใส่กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์เข้าไปด้วยส่วนโฆษณาทางโทรทัศน์ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่กำลังฉีดฟรีบรีธใส่เตียงที่เพิ่งจัดเสร็จและเสื้อผ้าที่เพิ่งซักขณะที่สโลแกนเดิมๆอย่างกำจัดกลิ่นเหม็นออกจากผ้าอันนี้สโลแกนเดิมก็ถูกเปลี่ยนใหม่เป็นเติมกลิ่นสะอาดสะอาดให้ชีวิตแบบนี้เลิศกว่าไหมจากแบบว่าเป็นนิเกทีฟเนาะตั้งแต่แบบ
โฆษณาว่าเอ้ยกำจัดกลิ่นเหม็นอับนู่นนี่นั่นก็คือไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่คำขวัญเดิมๆก็แบบสโลแกนเดิมๆก็แบบเออกำจัดกลิ่นเหม็นก็คือมีคำว่าเหม็นมันก็แบบไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่เนาะพอเปลี่ยนมาเป็นเติมกลิ่นสะอาดสะอาดให้ชีวิตเนี่ยก็คือ positive เลยน่าหยิบมาใช้เลยชีวิตก็คือดูรื่นรมขึ้นมาเลยความเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้คนเราทำความสะอาดห้องจัดเตียงและดูดฝุ่นพรมโดยมี free breath วงเล็บกลิ่นหอมที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการทำความสะอาดเป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดคือโฆษณาแต่ละชิ้นจะกระตุ้นให้เราเกิดความหยหาที่จะได้เห็นข้าวของมีกลิ่นหอมจากการทำความสะอาดแล้วแต่ที่ตลกก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อกำจัดกลิ่นบนผ้ากลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามนั่นคือสเปรย์ปรับอากาศที่ใช้ฉีดตบท้ายหลังทำความสะอาดเสร็จแล้วหลังจากโฆษณาตัวใหม่ออกอากาศและขวดฟรีบรีดรูปโฉมใหม่ถูกแจกจ่ายให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนักวิจัยก็กลับไปเยี่ยมบ้านของพวกเขาอีกครั้งและพบว่าในบ้านบางส่วนในเมืองที่พวกเขาไปทดลองทดสอบตลาดเริ่มหอยหากลิ่นหอมของฟรีบรีดผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าหากฟรีบรีดหมดเธอจะฉีดน้ำหอมอ่อนๆลงบนเสื้อผ้าที่เพิ่งซักแทนก็คือติดกลิ่นไปเลยถ้าไม่ได้กลิ่นหอมๆฉันจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าไม่สะอาดค่ะเธอบอกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้พิทักษ์ป่าเฉยๆพิทักษ์ป่าที่มีปัญหาเรื่องสกังทำให้เรามุ่งไปผิดทางสติมสันบอกเธอทำให้เราคิดว่าฟรีบรีดจะประสบความสำเร็จในฐานะวิธีแก้ไขปัญหาแต่ใครจะยอมรับล่ะครับว่าบ้านของตัวเองมีกลิ่นเหม็นอับเราเข้าใจผิดไปเองไม่มีใครหอยหาบ้านที่ไร้กลิ่นหรอกครับแต่คนจำนวนมากหอยหากลิ่นหอมๆหลังจากใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไปกับการทำความสะอาดต่างหากนี่นะวงจรก็คือสิ่งกระตุ้นก็คือแบบตอนทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นจัดเตียงจัดอะไรนะจนเสร็จกิจวัตรก็คือต่อไปก็คือฉีดปิดๆฉีดฟรีบรีดนั่นเองหอมปุ๊บก็คือนับเป็นรางวัลก็คือพอเป็นรางวัลก็ทวินหาเลยทีนี้ขาดไม่ได้ฟรีบรีดเปิดตัวอีกครั้งในช่วงฤดูร้อนปี1998เพียง2เดือนหลังจากวางจำหน่ายยอดขายก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและแค่ปีเดียวก็กวาดเงินจากกระเป๋าผู้บริโภคไปกว่า230ล้านดอลลาร์339นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟรีบรีดได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกหลายสิบชนิดไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศเทียนหอมผงซักฟอกและสเปรย์สำหรับห้องครัวซึ่งมียอดขายรวมกันปีละกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเลิศและในท้ายที่สุด P&G ก็เริ่มโฆษณาว่านอกจากฟรีบรีดจะมีกลิ่นหอมแล้วมันยังกำจัดกลิ่นเหม็นได้ด้วยสติมสันได้เลื่อนตำแหน่งส่วนทีมงานของเขาก็ได้โบนัสกันทั่วหน้ากฎ2ข้อของฮอปกินส์ก็ใช้ได้ผลพวกเขาค้นพบสิ่งกระตุ้นที่เรียบง่ายส่วนรางวัลก็ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแต่สาเหตุหลักที่ทำให้ฟรีบรีดได้รับความนิยมเป็นเพราะมันทำให้คนเรารู้สึกหอยหากลิ่นหอมๆหลังจากทำความสะอาดเสร็จความหอยหาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างนิสัยใหม่ๆที่นักการตลาดมือฉมังอย่างคลูดฮอปกินส์ไม่รู้จักด้วยซ้ำนั่นแหละเกิดความหอยหาแล้วก็เกิดการทำซ้ำนะคะนักการตลาดก็คือต้องหานะว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยหอยหาสิ่งของที่ตัวเองจะขายทำยังไงให้เขาได้ใช้ตลอดได้ใช้ทุกวันหรือว่าได้ใช้ทุกครั้งที่ทำสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยนี่ขายของแล้วขายช่องนะคะ YouTube นะคะไปตามได้นะฟรีบรีดคุ้นๆอะไรหอมๆนะพี่ฟรีบรีดเหรอคุณครูครับขออนุญาตเกเรแอบตรวจเรียนนะคะวันนี้มีมีตติ้งฝันดีล่วงหน้าสุขเสมอนะคะฝันดีหน่วยดีขอให้ฝันดีนอนหลับฝันดีนะคะมีตติ้งก็แฮปปี้แฮปปี้นะอ่ะอวยพรหมดนะคะใครอยากให้อวยพรอะไรก็คือพิมพ์มาได้นะคะว่าจะไปทำอะไรเราสามารถอวยพรให้ทุกคนได้ทุกเวลาและก็ทุกเรื่องด้วยต่อที่5เลยละกันนะไม่กี่ปีก่อนที่ฮอปกินส์จะเสียชีวิตเขาได้ออกเดินสายบรรยายในหัวข้อหนังสืออะไรเหรอครับนี่คุณ Mystery Person นะคะก็คือหนังสือชื่อว่า The Power of Habit พลังแห่งความเคยชินนะคะหน้าตานี้เลยเป็นสีเหลือง
ตีพิมพ์นานแล้วนะคะน่าจะยังมีขายอยู่นะเป็นHow to นะคะจิตวิทยานั่นเองไม่กี่ปีก่อนที่ฮอปกินส์จะเสียชีวิตเขาได้ออกเดินสายบรรยายในหัวข้อหลักการโฆษณาเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ฟังนับหมื่นคนเวลาอยู่บนเวทีเขามักเปรียบตัวเองเป็นเสมือนโทมัสเอดิสันและจอร์จวอชิงตันแถมยังทำนายเรื่องน่าอัศจรรย์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกต่างหากวงเล็บที่เขาย้ำบ่อยๆคือรถบินได้แต่เขาไม่เคยพูดเรื่องถึงความหอยหาหรือต้นตอของวงจรแห่งนิสัยในสมองเลยซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะต้องใช้เวลาอีกกว่า70ปีกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จาก MIT แล้วก็ Wolfram เนี่ยจะคิดค้นการทดลองของเขาขึ้นมาถ้าอย่างนั้นฮอปกินสร้างนิสัยรักการแปลงฟันขึ้นมาได้อย่างไรหากไม่ใช้ประโยชน์จากความหอยหาเลยก็คือฮอปกินเนี่ยในบทก่อนหน้าเนาะเขาเนี่ยเป็นนักการตลาดนี่แหละแล้วก็เพื่อนเนี่ยมาขอให้ช่วยบอกว่าเนี่ยอยากขายยาสีฟันมากเลยแต่ว่าอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกแหละรู้สึกนะคนยังไม่นิยมการแปรงฟันเลยนะแล้วก็แบบเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกมากที่เธอจะขายยาสีฟันให้ได้เพราะว่าคนไม่มีนิสัยกันต้องแปรงฟันในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแต่ฮอปกินเนี่ยก็คือทำให้คนเนี่ยเกิดนิสัยการแปรงฟันขึ้นมาได้นะเขาก็เลยมีชื่อมากๆจนเราเนี่ยก็แปลงฟันกันอย่างทุกวันนี้แล้วมั้งน่าจะต้นกำเนิดเลยไหมนั่นแหละอันที่จริงแล้วเขาใช้ประโยชน์จากมันครับแค่ในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เท่านั้นเองเรื่องราวของเปปเซอร์เดนที่ฮอปกินเล่าในหนังสือไม่ได้ตรงตามความจริงทุกอย่างถึงแม้เขาจะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ค้นพบสิ่งกระตุ้นอย่างเมื่อเคลือบฟันและเป็นคนแรกที่เสนอการมีฟันสวยๆเป็นรางวัลให้แก่ผู้บริโภคแต่ความจริงแล้วฮอปกินไม่ได้เป็นคนคิดกลยุทธ์เหล่านั้นเลยไม่เชื่อก็ลองพิจารณาโฆษณายาสีฟันยี่ห้ออื่นๆตามหน้านิตยสารและหนังสือพิมพ์ดูสิครับของพวกนี้มีมานานนมก่อนที่ฮอปกินจะได้รู้จักเพปโซเดนซ์อีกอ้าวเฉลยเลยเมื่อกี้ก็คือเพิ่งตั้งคำถามว่าแบบเขาเป็นคนแรกหรือไม่ยาสีฟันของเรามีส่วนผสมพิเศษที่ช่วยป้องกันไม่ให้คราบหินปูนเกาะตามซอกฟันอันนี้ก็คือโฆษณาของยาสีฟันยี่ห้อดร.เชฟฟิลด์ดรีมเดนติฟิสซึ่งวางขายก่อนเปปโซเดนทำความสะอาดสกปรกได้แล้วคราบสกปรกได้แล้วนะอันนี้ก็คือคำที่วางขายนั่นแหละก็คือมันมีมาก่อนแล้วนะคะมีมาก่อนเปปโซเดนอีกยาสีฟันเนาะโฆษณาอีกชิ้นที่ได้รับการเผยแพร่ในช่วงที่ฮอปกินส์กำลังศึกษาตำราทันตกรรมอยู่ระบุว่าฟันขาวๆของคุณถูกเมือกบดบังอยู่ยาสีฟันซาทินอนช่วยกำจัดเมือกเคลือบฟันและทำให้คุณฟันคุณเนี่ยกลับมาขาวเหมือนเดิมเอ้าลอกเขามาปะนี่ก็คือของคนนี้ก็พูดเรื่องเมือกเคลือบฟันอยู่แล้วนะเสน่ห์ของรอยยิ้มขึ้นอยู่กับความสวยของฟันคุณโฆษณาชิ้นที่3บอกว่าฟันที่สวยและ เรียบลื่นดุดแพรไหมคือเคล็ดลับความสวยงามของสาวสวยเลิศความงามของสาวสวยใช้ยาสีฟัน SS ไว้สิคะโฆษณาหลายสิบคนใช้ภาษาแบบเดียวกันกับเปปโซเดนมานานหลายปีก่อนที่ฮอปกินจะเข้าร่วมวงโฆษณาทุกชิ้นต่างให้คำมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะกำจัดเมื่อเคลือบฟันและให้รางวัลเป็นฟันที่สวยงามและขาวสะอาดแต่ไม่มีโฆษณาตัวไหนได้ผลเลยแต่ฮอปกินเปิดตัวแผนโฆษณาของเขายอดขายเปปโซเดนกลับพุ่งพรวดยาสีฟันยี่ห้อนี้แตกต่างจากยาสีฟันยี่ห้ออื่นตรงไหนคำตอบก็คือความสำเร็จของฮอปกินได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยตัวเดียวกับที่ทำให้เจ้าลิงฮูลิโอเนี่ยดึงคันโยกและทำให้แม่บ้านเนี่ยฉีดฟรีบรีธบนเตียงที่เพิ่งจัดเสร็จใหม่ๆนั่นก็คือความหอยหาก็คือเขาทำให้เกิดขึ้นทั้งที่ไม่รู้ว่ามันคือทฤษฎีอะไรนั่นเองฮอปกินไม่ได้พูดถึงส่วนผสมของเปปโซเดนในหนังสือของเขาเลยแต่ถ้าดูจากส่วนผสมที่ระบุไว้ในบันทึกของบริษัทและใบจดสิทธิบัตรคุณจะพบสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างเปปโซเดนแตกต่างจากยาสีฟันยี่ห้ออื่นที่วางขายในสมัยนั้นตรงที่มันมีส่วนผสมของกรดซิตริก
น้ำมันมิ้นท์และสารเคมีอื่นๆที่ผู้ผลิตเพปโซเดนต์ใช้ทำยาสีฟันมีรสชาติสดชื่นก็คืออันนี้มีความสดชื่นด้วยเริ่มนึกภาพออกใช่ไหมเพราะว่าอันอื่นเนี่ยก็คือขจัดได้เหมือนกันโฆษณาเหมือนกันแต่ทำไมกันนะทำไมยอดขายเปปโซเดนต์เนี่ยพุ่งสูงแล้วก็คนซื้อจนติดเป็นนิสัยน่าจะเพราะอันนี้หรือเปล่าความสดชื่นที่ได้รับเป็นรางวัลซึ่งส่งผลกระทบในทางที่คาดไม่ถึงอีกอย่างนั่นก็คือมันสร้างความระคายเคืองเล็กน้อยแก่ลิ้นและเงือกและเหงือกไม่ใช่เหงือกนะและเหงือกจนทำให้เกิดความรู้สึกเย็นซาบซ่านตอนที่เปปโซเดนต์เนี่ยครองตลาดนักวิจัยของบริษัทคู่แข่งต่างพากันค้นหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเขาพบว่าลูกค้าจะรู้ตัวทันทีหากลืมใช้เปปโซเดนต์และพวกเขาหอยหาความระคายเคืองเล็กๆอ๋อไม่ใช่ความสดชื่นแต่เป็นความระคายเคืองเล็กๆน้อยๆนะไม่เยอะและความรู้สึกเย็นซาบซ่านในปากก็สดชื่นนั่นแหละหากไม่ได้สัมผัสมันพวกเขาก็จะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดนั่นเองจุดขายของเปปโซเดนต์ไม่ใช่การที่มีฟันสวยงามแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกต่างหากเมื่อผู้คนหอยหาความเย็นซาบซ่านและเชื่อมโยงเข้ากับความสะอาดการแปรงฟันก็จะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาจะทำทุกวันจนเคยชินเมื่อบริษัทอื่นๆค้นพบจุดขายดังกล่าวพวกเขาจึงเริ่มเรียนแบบเปปโซเดนต์และภายในเวลาไม่กี่สิบปียาสีฟันเกือบทุกยี่ห้อก็ล้วนมีส่วนผสมของน้ำมันและสารเคมีต่างๆที่ทำให้เหงือกเกิดความรู้สึกเย็นซาบซ่านในไม่ช้าเปปโซเดนต์ก็เริ่มโดนแสงหน้าแม้กระทั่งในปัจจุบันสิ่งกระตุ้นก็คือเมื่อเคลือบฟันที่เรารู้สึกว่าแบบมันลื่นๆมันแบบเหนืดๆไหมถ้าไม่ได้แปลงฟันอะเกิดเป็นกิจวัตรนะคะการใช้เปปโซเดนต์ในการแปลงฟันแล้วก็เกิดเป็นรางวัลนั่นก็คือฟันไม่ใช่ฟันสวยเป็นหลักด้วยนะสิ่งที่คนหอยหาเนี่ยก็คือความรู้สึกสะอาดที่มันแบบคลืดๆนิดนึงอะแล้วก็เย็นๆซาบซ่าน I know that book it's amazing you read with Thai ก็คือมีแปลไทยครับก็คือตอบเป็นภาษาไทยไปเลยเซนฮอตมีขอบคุณนะคะ thank you นะคะไม่ได้เข้ามานานเลยเล็บสีดำต้องรีฮาโลวีนจริงๆเนี่ยมันเป็นสีแดงไม้เหมียวนะแต่ก็คือพอมันหนาเนี่ยมันก็กลายเป็นสีดำเลยก็คือ 3:56 แล้วเลยยังไงจะอ่านต่อไหมหรือว่าแต่ว่าตรงนี้สักนิดละกันเนาะแล้วก็เราจะได้แบบว่าพรุ่งนี้เนี่ยมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยบทใหม่ยาสีฟันเกือบทุกยี่ห้อจะมีส่วนผสมของสารเติมแต่งซึ่งมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวนั่นคือทำให้คุณรู้สึกเย็นซาบซ่านในปากหลังแปรงฟันเสร็จผู้บริโภคต้องการสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ใช้ได้ผลใช่สิ่งด้วยเทรซี่ซินเคลร์ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ยาสีฟันยี่ห้อออรัลบีแล้วก็คริสใช่ไหมกล่าวเราสามารถทำให้ยาสีฟันมีรสชาติเหมือนอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือชาเขียวตราบใดมีนี้ไหมยาสีฟันรสแกงเขียวหวานมาม่ายังมีเลยทำไมก็คือไม่สามารถมีรสแกงได้มันจะซ้ำอ่ะเนาะเพราะเรากินแกงมาแล้วแล้วก็แปลงฟันด้วยยาสีฟันรสแกงที่จะติดปากไปอีกทั้งวันเพื่อตราบใดที่ยังคงความรู้สึกเย็นซาบซ่านเอาไว้ผู้คนก็จะรู้สึกว่าปากของตัวเองสะอาดแต่มันไม่ได้ทำให้ยาสีฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรอกค่ะแค่ทำให้คนเราเชื่อเท่านั้นเองไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถนำหลักการดังกล่าวไปใช้สร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาได้อยากออกกำลังกายมากขึ้นเหรอครับพยายามมองหาสิ่งกระตุ้นสักอย่างสิลองไปฟิตเนสทันทีที่ตื่นนอนดูเป็นไงแล้วอย่าลืมเลือกรางวัลมา1อย่างด้วยล่ะอาจเป็นการดื่มสมูทตี้เย็นๆหลังการออกกำลังกายเสร็จก็ได้จากนั้นก็พยายามนึกถึงสมูทตี้หรือความสุขจากสารเอนโดฟินเข้าไว้ปล่อยให้ตัวเองคาดหวังรางวัลให้เต็มที่แล้วหวยหาแล้วความหวยหานั้นจะผลักดันให้คุณเข้าฟิตเนสทุกวันเองก็คือกำหนดรางวัลให้ชัดเจนนั่นเองแล้วการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินล่ะ
นักวิจัยที่ทำงานให้โครงการวิจัยการควบคุมน้ำหนักแห่งชาติของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 6,000 คนที่ลดน้ำหนักได้มากกว่า15กิโลกรัมได้ศึกษากิจวัตรประจำวันของคนที่ลดน้ำหนักสำเร็จและพบว่ามีมากกว่า 78% ที่กินมื้อเช้าทุกวันวงเล็บซึ่งเป็นมื้อที่มีสิ่งกระตุ้นเป็นช่วงเวลาของวันอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จจะใช้วิธีนึกภาพรางวัลบางอย่างที่ได้จากการลดน้ำหนักควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดบิกินี่ที่อยากใส่หรือความรู้สึกภาคภูมิใจตอนที่ขึ้นชั่งน้ำหนักในแต่ละวันซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาอย่างแท้จริงและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีของกินมาล่อตาล่อใจพวกเขาจะจดจ่ออยู่กับความหวยหารางวัลดังกล่าวนักวิจัยพบว่าความหวยหารางวัลมีอิทธิพลเหนือสิ่งเย้ายวนใจมากนักสำหรับบริษัทต่างๆการทำความเข้าใจศาสตร์แห่งความหวยหามีความสำคัญมากในแต่ละวันมีกิจกรรมหลายสิบอย่างที่เราควรทำแต่กลับไม่ทำตัวอย่างเช่นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มและอาหารไขมันสูงและหันมากินผักเยอะๆแทนเราควรดื่มน้ำมากๆกินวิตามินและทาครีมกันแดดโดยเฉพาะอย่างหลังสุดเนี่ยซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพราะการทาครีมกันแดดบนใบหน้าทุกเช้าจะช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังลงได้มหาศาลโดยเฉพาะคนไทยนะคะแดดแรงมากนะทาได้ทานะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้คนทุกคนจะแปรงฟันทุกวันแต่กลับมีชาวอเมริกันไม่ถึง 10% ที่ทาครีมกันแดดทุกวันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคำตอบก็คือคนเราไม่ได้มีความหวยหาที่จะทาครีมกันแดดทุกวันนะสิครับบริษัทบางแห่งเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้ครีมกันแดดสร้างความรู้สึกเย็นซาบซ่านหรือทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันใช้ได้ผลพวกเขาหวังว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความคาดหวังเหมือนกับที่ความเย็นซาบซ่านในปากคอยย้ำเตือนให้เราแปรงฟันและพวกเขาก็ใช้กลยุทธ์นี้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายร้อยชนิดด้วยฟองถือเป็นรางวัลชั้นเลิศเลยค่ะซินแคลร์กล่าวแชมพูไม่จำเป็นต้องมีฟองก็ได้แต่เราใส่สารเคมีที่ทำให้เกิดฟองลงไปเพราะคนคาดหวังว่าจะได้เห็นฟองทุกครั้งที่สระผมจริงมันก็จะแบบว่าสระโดยที่อันนี้ก็คือไม่ถนัดนะแต่บางคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือสำหรับนี่ก็คือต้องมีฟองนะเอาหนาก็คือต้องมีฟองนะทุกสิ่งต้องมีฟองนะผงซักฟอกกับยาสีฟันก็เหมือนกันค่ะทุกตอนนี้ทุกบริษัทใส่โซเดียมลอเรตใช่ไหมโซเดียมลอเรตซัลเฟตเข้าไปเพื่อทำให้ยาสีฟันมีฟองมากขึ้นมันไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดแต่อย่างใดแต่คนเราจะรู้สึกดีหากมีฟองอยู่รอบๆปากและเมื่อผู้คนเริ่มคาดหวังจะได้เห็นฟองนิสัยรักการแปรงฟันก็จะฝังรากลึกมากขึ้นความหวยหาคือสิ่งที่ผลักดันให้เกิดนิสัยหากเราค้นพบวิธีดีๆในการสร้างความหวยหาเราก็สามารถสร้างนิสัยใหม่ๆได้ง่ายขึ้นกฎข้อนี้ใช้ได้ผลตั้งแต่เมื่อร้อยปีก่อนจนถึงปัจจุบันทุกคืนจะมีผู้คนนับร้อยพันล้านที่แปลงฟันและต้องการความรู้สึกเย็นซาบซ่านส่วนในตอนเช้าก็จะมีผู้คนอีกหลายล้านที่ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อรับความสุขจากสารเอนโดฟินที่พวกเขาหวยหาและเมื่อกลับถึงบ้านหลังจากพวกเขาทำความสะอาดห้องครัวหรือจัดห้องนอนเสร็จแล้วคนบางคนก็จะหยิบฟรีบรีทออกมาฉีกข้าวของสัก 2-3 ทีปิ๊ดๆจบ นั่นคือวงจรแห่งนิสัยนะคะที่สร้างให้เกิดขึ้นด้วยความหวยหานั่นเองมาถึงนะคะช่วงปิดไลฟ์และส่งทุกคนเข้านอนเลยแล้วกันเนาะขอให้ทุกคนนะคะที่ขอบคุณก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังจนถึงตอนนี้นะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะแล้วก็ขอให้ค่ำคืนนี้ค่ำขอให้ค่ำคืนนี้เนี่ยนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะหลับให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะมาเจอกัน 3 ทุ่มนะจ๊ะฝันดีครับฝันดีครับไว้มาใหม่ฝันดีนะคะคุณอมฝันดีนะคะคุณลีโอ
บ๊ายบายนะคะสามารถไปตามฟังย้อนหลังได้นะคะใน YouTube Channel สื่อ Podcast นะ